ร่างกายโดยการบางพ่องก็ล้างหน้าบ่ได้บ่ได้บางพ่องก็อาบน้ำตัวชำระร่างกายโดยน้ำใสบริสุทธิ์สะอาดแต่ก่อนที่จะล้างหน้าล้างตานี่ตั้งแต่อยู่ในที่นอนละล้างจิตล้างใจโดยน้ำแห่งพระธรรมบางพ่องก็นอนฟังนอนไปตัวหลับไปตัวตื่นขึ้นมาหำกังเออควายเห็นแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นอันว่าฟังไปได้ก็แล้วกันที่เขามาฟังกันนี่เพื่อจะให้ได้รับความคิดพิจารณาให้มันถูกต้องเนาะถ้าเราเริ่มต้นความคิดในทางที่ผิดมันก็เป็นการดำเนินชีวิตในทางที่ผิดไปการคิดการพิจารณาในมุมมองของความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามถ้าเราแยกพิจารณาให้มันถูกต้องแล้วเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการมากกว่าสิ่งที่เราบ่ต้องการแต่ถ้าเราบ่ได้กลั่นกรองบ่ได้พิจารณาให้ดีแล้วเราก็จะได้สุนะสุนันกันไปทั้งดีก็มีให้ก็มีส่วนดีเข้ามาเราก็บ่ได้ควบคุมคือมันพอดีพอดีบางทีก็เป็นหลงแล้วก็เพลิดเพลินจนเกินไปก็เลยทำให้เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจขึ้นมาได้เมื่อความดีหรือว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นมันเบี้ยวไปมันผิดแผกออกไปจากความตั้งใจเอาไว้อยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความสงบเนี่ยพอมันเข้ามาแล้วเขาก็มาได้พิจารณาให้ท่องแท้ว่าสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่อาการที่เกิดขึ้นเป็นอนิจจังอยู่ได้บ่เมินเนอะอยู่ได้บ่เมินเป็นทุกขังเป็นทุกขังก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะมีความสุขเกิดขึ้นมามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์เพราะมันมาด้วยกันนี่อย่างกับสายไฟนี่ก็มันต้องมีสองเส้นอยู่เสมอถึงจะใช้งานได้ความถ้ามันถ้ามันมาด้วยกันแล้วถ้าเขามาจ้างใจมันก็เป็นอันตรายความสุขความทุกข์ความสบายความไม่สบายมันก็มาด้วยกันแต่ในเวลาใดที่เขาได้รับความสุขความสบายอยู่ก็อย่าลืมพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเพียงชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวบ่เมินบ่นานมันก็จากเฮาไปมันบ่อยู่กับเฮาอย่างถาวรเกิดว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นกับตัวกับใจเฮากับพฤติกรรมต่างๆที่เฮาได้แสดงออกไปมันก็จะอยู่กับเฮาได้บ่เมินมันก็จะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปรผันไปได้บ่เวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่งอย่างเนี้ยถ้าเฮาว่าเฮามีความเข้าใจอย่างนี้เฮาก็อยู่กับมันได้อย่างบ่เดือดร้อนมีความเข้าอกเข้าใจ
เป็นว่าเขาต้องคิดพิจารณามุมมองของความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็จะได้มองข้ามเขาเคยหู้สุขก็ว่าความหู้สึกดีๆที่ผ่อนคลายมีความปีติยินดีล่าเริงบันเทิงใจมักจะอยู่กับเขาได้บ่เมินบ่นานแต่เวลาใดที่เกิดความหู้สึกที่บ่ดีหู้สึกที่ว่าวุ่นหู้สึกที่กระซับกระซายกระวนกระวายทำไมจึงมีความหู้สึกตรงกันข้ามว่าเอ๊ะเฮานี่อย่ามาตุกแตะทุกว่าถึงเจ้ามาก็ตุกอ่ะคิดข้อง่ายแล้วก็ยังตุกอยู่มาตอนก็ยังตุกอยู่เหมือนกับว่าเขาในมีกับความทุกข์อยู่ในตัวเขาบ่มีความสุขเลยที่จริงมันน่าจะเท่ากันมันน่าจะเท่ากันลองพิจารณาพอให้ดีเนี่ยถ้ามันเหมือนกับสายไฟแท้น่ะสายไฟมันสองเส้นมันต้องมาเสมอกันนะเนาะสายนั่นจะนักสายนั่นจะน้อยนี่มันบ่มีถ้าเป็นสายบวกสายลบเข้ามามันก็ต้องเท่ากันถ้ามาอ่านมันก็แจ้งการบ่ได้เลยมันไปดันกันบ่ได้อะคนที่มีความสุขจากเสียงจากการได้ยินเสียงที่เป็นยกย่องชมเชยมีคนสรรเสริญมีคนยกย่องมีคนอย่างไรคอยประคบประงมอันนี้มันก็ว่าอยู่กับเขากำเดียวแต่ความทุกข์ที่เขาได้รับมีคนตำหนิติเตียนที่ฉินนินทาอันนี้มันก็ว่าจะอยู่กับเขาได้เป็นปีสาเหตุใหญ่ก็คือเขาชอบจดจ่ออารมณ์ความทุกข์มากกว่าความสุขนั่นเองอยู่ที่ใจที่เขาไปจดจ่อไปฟักไฟหันทั้งที่ความสุขเล็กๆน้อยๆบางทีมันจะให้ความสุขแก่เขาเป็นการจุดประกายให้เขาได้รับความสุขได้รับความสบายอกสบายใจพอมันจุดประกายมาน้อยหนึ่งเขาก็บ่ได้เอาไปขยายต่อยอดขยายผลให้มันเกิดความสุขดีใจเวลาเหมือนๆสักกรรมไปกึดหากาความทุกข์กึดหากาความทุกข์เงินทองมีเล็กๆน้อยๆบ่ยินดีบ่พอใจไปหวังตั้งปรารถนาไว้ยังบ่มียังเปื้อนพ่องยังบ่สะดวกสบายยังเปื้อนพ่องคือบ่พอใจบ่ยินดีกับความสุขที่ตัวเองได้รับแม้เล็กๆน้อยๆแต่ก็ไปอยากจะได้ยินดีความสุขเหมือนกับคนที่เป็นมีนักนี่นะเนาะเขาหันเป็นมีนักเขาก็อยากจะได้นักนักอย่างเป็นความสุขเหล่านี้มันก็ถูกความคิดที่เขามองหาความมองถูกความคิดที่เขาอยากจะได้ความสุขที่เขาระลึกอยู่เสมอที่เขาระลึกอยู่เสมอก็คือความทุกข์เอาไปทับถมความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นมันหายไปเหี้ยทั้งๆที่เขาสามารถมีความสุขได้ในชีวิตนี้แต่เขากลับไม่ได้สังเกตไม่ได้พอไม่ได้มองเพราะมัวแต่ไปสนใจกับความทุกข์เพียงบักกี้อย่างเพียงบักกี้ชนิดบักกี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
วันวันหนึ่งเนี่ยเขามีความสุขเกิดขึ้นอยู่ลูกเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ยังว่านะบ่ยินดีบ่พอใจในความสุขนั้นไปตั้งความหวังตั้งความปรารถนาตั้งความต้องการเกินขีดความสามารถที่ตัวเองจะพึงทำได้ที่ตัวเองจะพึงมีกล้าขวาก้าไขว่คว้าด้วยความนึกความคิดอย่างอันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วก็ถ้าว่าไปได้ติดตามมาแต่มันก็เป็นทุกข์ขึ้นไปทำซ่อนสองซ่อนสามกันเข้าไปตรงกันข้ามว่ากับความนึกคิดที่ในฝ่ายของความสุขเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาบอกเฝ้าจดจ่อว่าความสุขหรือว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างอันของมันทำจิตทำใจทำความเข้าใจให้มันถูกต้องให้แล้วในชีวิตของเขานี่มันก็มีทั้งความสุขและทั้งความทุกข์ปะปนกันแต่ถ้าเขาไปมุ่งกึดกาเขาอย่างมาทุกข์ฮะเขาอย่างมาบ่เหมือนเปิ้นฮะเขาอย่างมาบ่ล่ำบ่รวยสักเตื่อฮะเนี่ยเนาะเขาจมปลักอยู่กับความรู้สึกนึกคิดอันนี้เขาอย่างมาบ่มีเงินบ่มีทองฮะมันความจริงมันจะมีหรือบ่มีนั่นเขาก็รอดพ้นจากความตายรอดพ้นจากความเจ็บความป่วยรอดพ้นจากการติฉินนินทารอดพ้นจากการคมเหงคันเองร้ายมาตลอดเหล่านี้มันก็เป็นความสุขถ้าเขามองเขามองแล้วก็เขาคิดว่าเขาได้นี่นะคนอื่นยังไม่ได้ต่อเขาเนี่ยในลักษณะนี้เรียกว่าจ้างมองจ้างกึดเขาบ่จ้างมองบ่จ้างกึดเขาก็จะอมตุกอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเสียงทั้งเสียงที่เอาทดลองฟังท่านจะดังหัวเข้าไหมนี่ก็มันจะซ่อนกันขอญาติโยมก็ถ้าจะบักวนเนาะมันเฮียนปากก่อนนะลองมาพิจารณากันต่อไปเฮาหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะหลายๆผู้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะหับความสุขได้จากพฤติกรรมจากความคิดความนึกคิดในหลายๆด้านต่อที่พอจะมีได้ทั้งความฮักจากพ่อแม่ความฮักจากพี่จากน้องความฮักความเข้าอกเข้าใจจากเพื่อนจากฝูงจากสามีภรรยาความสะดวกสบายในชีวิตความสำเร็จในการเรียนความสำเร็จในการทำการทำงานความสำเร็จในการประกอบอาชีพความสำเร็จในความตั้งใจเอาไว้ความยอมรับบุคคลรอบข้างอันยังก็แล้วแต่เหล่านี้แต่พอเกิดความอกหักพลาดหวังหรือว่าเกิดความผิดพลาดทางด้านความรู้สึกนึกคิดมาเพียงนิดๆหน่อยๆก็มันว่าโลกทั้งโลกกลายเป็นนรกไปทันทีมีความรู้สึกอย่างนั้นหมดกำลังอกกำลังใจ
ที่อยากจะเนี่ยอยากจะทำอยากจะอยู่ต่อไปเนี่ยความรู้สึกของคนเฮามันเป็นอย่างนี้ในขณะที่ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแทนที่จะเก็บเอาช่วยเอามายินดีล่ะไปยินดีในสิ่งที่นักๆใหญ่ๆก็เหมือนอย่างที่เคยเปรียบเทียบเพื่อฟังอะเนาะเฮานั่งรถธรรมดาพัดลมก็ยังบ่มีหรือนั่งรถประจำทางเนี่ยที่เพิ่นติดพัดลมหรือบ่มีพัดลมอย่างรถน้อยที่เฮาวิ่งไปทางเชียงใหม่เชียงรายอย่างเนี้ยพอเฮานั่งรถนั่นไปเฮาบ่ยินดีในรถที่เฮานั่งนั่นความรู้สึกกระซับกระส่ายกระวนกระวายฮ้อนขี้ฝุ่นนั่งบันนิ่มบันนวลแออัดเบียดเฉียดกันเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนนั่งในรถใหญ่เนาะเหมือนนั่งรถแอร์เนาะแอร์ก็บ่มีพัดลมก็บ่มีเนี่ยก็เฮาหังขึ้นไปนั่งรถกันนั่นนั่งรถอย่างอันหรือมีความจําเป็นจะต้องนั่งอย่างอันจะต้องรับอย่างอันเฮาบ่ทําใจยอมรับสภาพที่เฮาได้รับอยู่เนี่ยแต่เฮาไปยินดีในสิ่งที่มันบ่มีในตัวเฮาไปพอใจในสิ่งที่มันบ่มีในตัวเฮาเกิดความไขว่คว้าเกินขอบเกินเขตมันก็เกิดความทุกข์เกิดความลําบากทำเมื่อจิตใจก็เฮาหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ที่มันเป็นทุกข์เพียงเรื่องเดียวหรือว่าได้หลายเรื่องที่เฮาคุ้นคิดอยู่ลองปรับความรู้สึกทำไมพอหรอยินดีพอใจอยู่กับสิ่งที่ได้ถ้าหากเฮายังมีเฮายังมีของอำนวยความสะดวกไอ้เนาะเฮายังมีรถขนาดนี้ที่เฮาที่เฮือเฮาขี่เฮือเฮาโดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางได้มีรถโดยสารเฮือเฮาได้นั่งไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่ามีรถส่วนตัวที่เฮาทําปาเฮาไปถึงจุดหมายปลายทางได้ความต้องการที่แท้จริงก็คือต้องการจะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ในระหว่างทางนี่เฮาไปมัวสารวุ่นรถก็บ่มีแอร์เนี่ยพี่ฝุ่นก็นักรถก็บ่ดีเนี่ยไปสร้างความนึกคิดที่มันเป็นปัญหาที่มันบักแก้ไขได้ในขณะนั้นในขณะที่กำลังเดินตางอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เวลาแก้ไขแล้วเขาก็ไปเป็นทุกข์กับมันเขาทำการทำงานอันใดอันหนึ่งอยู่ปลูกพืชปลูกผักปลูกฝึกพืชสวนผักสวนครัวอย่างต่างๆนี่นะเนาะลงทุนลงฮอนไป10 บาท 20 บาทตั้งความปรารถนากูต้องได้เงินหมื่นเงินแสนอย่างนี้มาก็หาวิธียะสปะสเปดจะให้มันได้นักๆอย่างนี้ทุ่มลงไปถึงเวลามาบ่ได้อย่างเปิ่นสักกำเพราะเปิ่นลงทุนเป็นร้อยเฮาลงทุนเป็น10อย่างนี้หรือบางทีการลงทุนของเฮาลงทุนไปด้วยความเกรงกลัวก็เลยเกิดความบ่มีความสุขขึ้นมาเพ
พราะความทุกข์เกิดจากการความคิดที่มันพิษผันไปถ้าหากเขามาคิดเหรอว่าอาหารในตู้เย็นก็ยังมีอยู่เสื้อผ้าพอที่จะคลุมร่างกายได้อยู่มีหลังคาพอที่จะคลุมหัวได้คุ้มแดดคุ้มฝนปกป้องได้มีที่รับที่นอนพอที่จะให้ความอบอุ่นได้เฮาตระหนักถึงความสุขว่าอันนี้ก็คือความสุขของเฮามีสตุ้งสตางพอใจฟ้องบ่ได้ใจฟ้องเขาก็ถ้าถึงมันบ่มีได้ใจมาเขาก็มานึกถึงความที่จะมาเตะระยะนี้เขาก็บ่มีความจำเป็นสักเท่าใดถึงแม้ว่าความจำเป็นในบางส่วนที่เคยเป็นนิสัยมันให้ความสะดวกสบายแต่ในยามที่เขาคัดสนตึกครึ่งวิตตินขาดมือมาเขาก็ทำใจของเขายอมรับสภาพว่าเวลานี้มันยังบ่มีถ้ามันมีมันก็ต้องมีถ้ามันบ่มีมันก็คือมันบ่มีแต่เขาเอาใจแยกออกมาว่าแยกออกจากแยกออกจากเหตุการณ์นั้นพยายามยกใจให้สูงขึ้นจากความวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นเป็นคนยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำใจได้อย่างนี้ก็เป็นการกว่าจะทำได้ก็บ่ใจง่ายแล้วตุลุงที่อู้นี่ก็เพียงแต่ว่าแนวคิดเปิ่นมีอย่างนี้พระพุทธศาสนาเปิ่นสอนไว้แยกพยายามสร้างความสุขเพื่อแก่จิตแก่ใจถึงแม้ว่าความสุขนั้นมันจะบ่ถาวรบ่เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่แต่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างที่ว่าวันนี้อาหารบักขาดเสื้อผ้ายังมีอยู่หลังคายังคุมหัวเขาได้อยู่ที่รับที่นอนก็ทำให้ความอบอุ่นแก่เขาได้อยู่เนี่ยเขาตระหนักถึงความสุขเหล่านี้เขาถึงแม้ว่าเขามีในมีสภาพที่นอนติดยังอยู่แต่เขาก็ยังมีความสุขในด้านอื่นเขายังกินได้ครับได้ถ่ายได้ไปได้มาได้ช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเขาแย่ลงไปกว่านั้นลุกก็บ่ได้นอนก็บ่ได้เขาก็นึกถึงความสุขอย่างอื่นขึ้นมาแทนที่เขาเจ้าที่เขาได้มีอยู่ก็เขายังมีลมหายใจอยู่ความเจ็บปวดก็ยังบรรเทาไปแต่ว่าเจ็บหนักกว่านี้วันนี้เจ็บน้อยลงอุ่นใจมั่นใจหรือว่าสุขใจกับสิ่งที่เขาได้รับในเวลานี้เขาพอใจยินดียังมีโอกาสที่เขาได้ทำบุญทำกุศลอยู่เนี่ยเนาะยังมีโอกาสที่เขาได้นึกคิดในทางที่ดีอยู่ความคิดของเขายังบวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปอู้จ๋าก็อู้ได้อยู่ก็ยินดีในสิ่งที่เขาได้ในเวลานี้มีอาชีพการงานใดๆยังมีงานให้ทำอยู่ตลอด ก็ดีใจเอาละได้ต่อได้ก็เอาหมองอันแต่ถ้าเขาไปตั้งความปรารถนาไว้สูงสูงรายได้วันละ100-200อย่างนี้ยังมาได้สักปันสองปันหาพอหมอลั่นน้อยยะพอมายะหลายเดินขึ้นเดินล่องได้เป็นสองสามปันบนน้ำมันเขาเนี่ยเคยได้อย่างมันสักกันไหมเนาะนี่แล้วก็คุณคิดอยู่รอเวลานั้นไม่ก็เป็นความทุกข์เพราะว่าไปคุณคิดในสิ่งที่มันไก่เอื้อมไก่เกินเอื้อมเนาะไกลเกินเอื้อมก็ยังว่านะนั่งรถไปเชียงใหม่เชียงรายตัวเองอยู่ในรถโดยสารก็ไป
จิตใจไปยินดีในรถส่วนตัวจิตใจไปยินดีในรถติดเป็นติดแอร์จิตใจไปยินดีในเครื่องบินอย่างนี้นั่นจะความสุขมันจะเกิดขึ้นได้อย่างใดคนในโลกนี่ 75% มันสามารถมีอย่างเฮาได้ 75% ก่อนนะอย่าย่อมเท่าไหร่มันสามารถที่จะมีอย่างเฮาได้หรือมันสามารถที่จะได้อย่างเฮามีแล้วก็เป็นความสุขที่ทรงคุณค่าเป็นความสุขที่ทรงคุณค่าเพราะความสุขเกิดจากการความคิดในทางที่ถูกต้องเวลาเกิดความผิดหวังอกหักเสียใจขึ้นมาลองถามตัวเก่าเองดูว่าเฮาลืมความสุขไปหรือเปล่าฉะนั้นต่อไปนี้บ่ว่าจะเกิดอันหยังขึ้นก็ตามเฮาควรจะมองหื้อหันความสุขที่เฮามีอยู่แม้แต่ความสุขนั้นมันมีเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นต้นว่ากินข้าวกินน้ำก็กินได้อยู่สบายเคี้ยวก็ดีปากก็ดีเคี้ยวแคบหมูได้อยู่กินน้ำพริกน้ำพงก็ได้อยู่ข้าวหุงก็กินได้ข้าวนึ่งก็กินได้อยู่นี่ตอนนี้มันเป็นความสุขที่เฮามีอยู่แต่ว่าเฮาบ่ยินดีในความสุขเหล่านี้ที่มันมีอยู่แต่เฮาไปยินดีในความสุขที่เฮาบ่มีเฮาอยากให้มันนักกว่านั้นโบราณว่าในสังคมที่เขาเจริญพัฒนาแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่บ่อยๆเพื่อหามุมมองในทางที่ดีให้แก่ตัวเองเป็นผู้แสดงที่ดีต้องตีบทให้แตกเป็นว่าต้องตีบทให้แตกรับหน้าที่รับบทบาทอันนั้นให้สมจริงสมจังอย่างที่เขาดูหนังดูละครน่ะคนแสดงมันแสดงถ้าคนใดตีบทแตกแสดงได้ดีได้แสดงได้ถึงน้ำถึงเนื้อมีอรรถรสสมจริงสมจังบางคนแสดงบทบาทได้สมจริงสมจังถึงกับว่าพอออกจากละครมาแล้วมาจ่ายกาจ่ายลีกับป้ากันเอาค้อนเออป้ากันพอหน้าพอตาไปแจ้งไปด่าเพิ่นอีโถเนี่ยนี่มันบ่ดีมันไปข่มเหงเพิ่นมันไปใส่ร้ายเพิ่นมันไปว่าเพิ่นอยู่เนี่ยทั้งๆที่เรื่องนั้นอยู่ในละครแต่พอเพิ่นออกจากบทละครมามาเข้ามาสู่สังคมอย่ามาจังอ้าวจังอีโถนี่จังบาโถนี่เนี่ยมันแสดงหนังอ่ะแสดงละครน่ะอย่าอันอย่างเอี้ยนะเนี่ยเอามาเปาะกันให้หมดแยกบ่ออกว่าระหว่างการแสดงกับความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างไรเพราะเป็นแสดงได้ดีตีบทแตกแล้วก็สามารถดำเนินเรื่องไปตามหน้าที่ตามบทบาทที่ได้ครับเมื่อแสดงได้ดีก็ไปคนต่างนอกก็ไปเข้าใจว่าตัวของมันก็คือตัวจริงเนี่ยคนดูนี่อย่างเฮานี่อย่างหมู่เฮาทั้งหลายเป็นคนดูคนพอนักแสดงเนี่ยถ้านักแสดงคนใดรับบทบาทแสดงได้ดีแสดงว่าเขาตีบทแตกแล้วก็แสดงไปตามบทบาทของเขาส่วนเฮานั้นเป็นผู้พอผู้ก้อยพอไปก้อยไปอันใดดีก็บางทีก็เปิ่นถึงบทเศร้าก็เศร้าไปตัวถึงบทเพลิดเพลินก็ตื่นเต้นไปตัวอย่างคนดูมวยบางคนก็เอาแหละยกตินยกมือนั่นน่ะคือเอาใจไปจดจ่อเอาใจไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งว่าเฮาเนี่ยเป็นอย่างอันนี่เฮาเนี่ยเป็นอย่างเฮายกเอาเฮาไปเป็นตัวแสดงให้เลยอย่างเนี้ย
ก็คือแยกบ่ออกเมื่อเฮาคิดเนี่ยว่าในโลกนี้บ่ใช่มีกะเฮาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เก่งเด่นมีความสามารถพิเศษกว่าไผๆเพราะฉะนั้นไปมองคนอื่นที่ด้อยกว่าตัวต่ำกว่าตัวมีความสามารถน้อยกว่าตัวบทเก่าๆเหล่านี้ควรจะพิจารณาพฤติกรรมความนึกความคิดต่างๆเหล่านี้ควรจะถอนออกแสดงควรจะถอนออกไปแล้วเอาความนึกความคิดเข้ามาทำใหม่หรือว่าไปฟื้นฟูความนึกความคิดที่มันเคยมีอยู่บางคนก็เคยกึดอยู่เคยกึดถึงพฤติกรรมถึงอันยังต่างๆของเฮาที่เฮาได้แสดงออกบางทีก็แสดงออกทางด้านของความผิดหวังอกหักเสียใจเขาก็ควรจะหู้ว่าอันนี้มันเป็นการแสดงบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะแสดงอย่างนี้ได้ตลอดไปเป็นการแสดงละครฮึแสดงละครฮึไผอ่ะคนดูอ่ะคนดูนะบ่ฮู้ว่าคนดูนั่นจะเป็นคนประเภทไหนก็แล้วแต่ในเมื่อเขาดูการแสดงของเฮาอยู่เฮาก็ต้องตีบทฮึแตกละครของชีวิตเป็นละครเป็นเรื่องที่แสดงออกมาเท่านั้นเองเวลานี้เฮาแสดงละครบทใดบทกลัวกลัวต่อโรคกลัวต่อภัยกลัวต่ออันตรายต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ทุกหย่อมหญ้าเกิดขึ้นทำให้เฮามองหันว่าทุกตัวทุกตนทุกผู้ทุกคนเป็นผู้ที่บ่น่าไว้วางใจเป็นหน้าที่บ่น่าไว้วางใจพอคนนั่นก็เหมือนกับว่ามันจะเอาแมงอันนั้นมาละไอ้น่ะเพราะว่าตัวว่ามันซื่นมันไปไหนเฮาก็บ่ฮู้เกิดความบ่มั่นใจขึ้นมาถ้าจะเข้าไปใกล้ชิดกับเขาเฮาก็มุมมองเฮาก็มองไปอย่างนั้นในระหว่างนี้ระยะนี้ในเมื่อมันสงบลงไปแล้วเมื่อใดเฮาก็ปีกเข้ามากันทำไมมันก็บ่ใช่จะอยู่กับเฮานี้ได้ตลอดไปมันจะอยู่เมินแล้วก็บ่เมินก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์แล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมถ้าเฮาทำตามบทบาทหน้าที่ของเฮาเต่าที่เปิ้นแสดงเต่าที่เปิ้นชี้แจงแนะนำเขาทำตัวของเขาไปทำไปอย่างหน้าอย่างผู้ที่ทำหน้าที่ไม่ได้ทำไปอย่างถูกบังคับให้ทำถ้าเขาไปคิดว่าเปิ่นบังคับให้เขาเนี่ยเปิ่นบังคับให้เขาทำเขาก็เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจเพราะมันไปขวางความรู้สึกเพียงแต่เอาใจคำว่าเปิ่นบังคับกับความสมัครใจเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่เนี้ยน้อยเดียวป้องแป้งน้อยเดียวลองเกิดว่าเปิ่นบังคับนี่นะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกอกทุกใจอันยังก็บังคับกันให้หมดอันยังก็กีดกันกันให้หมดอันยังก็ให้น้ำมันระวังกันให้หมดเนี่ยแต่ถ้าเราสมัครถ้าเราสร้างความสมัครใจให้เกิดขึ้นยินดีที่จะยะจะทำตามกฎระเบียบกฎกติกาด้วยความเข้าอกเข้าใจเขาก็ทำได้ยะได้อย่างชนิดที่ว่าสบายอกสบายใจเนาะสบายอกสบายใจความปลอดภัยก็เกิดขึ้นแก่เขาแน่นอนนี่แล้วก็เขามานึกถึงว่า
เมื่อเขาปลอดภัยแล้วเขาก็เกิดความสุขความสุขทั้งกายความสุขทั้งใจเพราะเขาทำได้ถูกต้องก็เขาป้องกันมือเขาเกิดความผิดพลาดพลาดพลั้งเสียอกเสียใจติดตามมามาลุนนี่การดำเนินชีวิตน้ำทำล่างใจน้ำใสล่างหน้าน้ำทำล่างใจก็คือเอาความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องในมุมมองที่ว่าเขาจะต้องได้รับความสุขในการดำเนินชีวิตนี่คือมากกว่าความทุกข์ที่มีเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานใดๆก็แล้วแต่อยู่ในสภาพใดอยู่ในสภาพปกติธรรมดาก็ว่าอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ทุกคนก็มีความในแง่มีโอกาสที่จะมองในแง่ของความสุขความสุขนั้นก็คือความม่วนอกม่วนใจเมื่อจะได้จึงมันเกิดความม่วนอกม่วนใจก็คือการพยายามฝึกฝนตนเองยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งมันไม่มีภัยที่จะหลีกเลี่ยงหนีโป้นไปได้บางคนนอนอยู่นอนเสี่ยวอยู่ดินได้กับหัวล็อกแรกล็อกแรกดินได้กับมือต้วงได้กับตีนแต่ลุกบ่ได้เดินบ่ได้ก็ยินดีพอใจในสภาพที่ว่าเวลานี้เวรกรรมมาตามสนองเฮาเฮาเป็นอย่างนี้แต่ก็ยังดีลูกบางคนเวรกรรมตามสนองหนักกว่านี้แข้งก็บ่มีตีนก็ขาดแอวก็ขาดไปบ่พอทุกทรมานด้วยการเจ็บการปวดถึงแม้ว่าบางคนมีอังกะลักขณะครบถ้วนทุกอย่างแต่ความเจ็บปวดเข้ามาทรมานเจ็บเข้วเจ็บตาเจ็บหูปวดแข้งปวดขาปวดนะเอายาอย่างมากินก็ได้บ่หายยากินยาทายากอบยาปอกยาสปะก็ตึงบ่หายเจ็บอยู่ตึงวันเขาก็ลองมาเกิดพอเขาบาดเจ็บอย่างเปิ่นนี่ถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเขาบาดดีต่อเปิ่นคือไปมาได้มาบาดได้แต่เขาบาดเจ็บบาดปวดถ้าเกิดว่าเขาเจ็บเขาปวดล้อเขาก็นึกถึงผู้ที่เป็นทรมานนักกว่าเขายังมีดีอยู่เขาเอานึกเอาส่วนดีของเขาที่เขามีอยู่ที่เขาได้อยู่มาเป็นกำลังใจมาเป็นผลของความสุขที่เขาได้รับในเวลานี้มันเป็นของธรรมดากู้กันเมื่อมีความสุขก็มีความทุกข์ติดตามมาเมื่อมีความทุกข์ความสุขก็จะต้องติดตามมาบ่วันใดก็วันหนึ่งเขาอย่ามัวประมาทเลินเล่อเผลอจิตเผลอใจเกิดครุ่นคิดเอาแต่ความสุขครุ่นคิดจมปลักอยู่กับความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นความสุขหรือจะเป็นความทุกข์ตกอยู่ในสัจธรรมข้อที่ว่าอนิจจังมันบัจจิรังยั่งยืนทุกขังมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปจากความสบายเกิดความบัดสบายเปลี่ยนแปลงจากความบัดสบายเกิดความสบายขึ้นมาอันนี้ทั้งสองอย่างนี้จะเป็นการเกิดขึ้น
ของความสุขก็ดีการเปลี่ยนแปลงของความสุขก็ดีทั้งสองอย่างนี้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของสัจธรรมที่ว่าอนัตตามันเป็นอย่างนั้นที่ท่านเจ้าคุณเป็นว่าตถะตามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองนะที่มันเป็นเช่นนั้นเองเพราะมันเป็นอนัตตาเนี่ยอนัตตาจะใดอนัตตาก็คือมันมาอยู่ในมาอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เขาจะพึงบังคับได้เขาบังคับมันมาได้จะให้มันอยู่เหมือนเนอะจะไปฝั่งมีความตุกเตือนเนอะนะมาถึงเวลามันเมื่อถึงเวลาเมื่อครบกำหนดมันก็จะต้องไปจากเขาเมื่อมาถึงเวลาเขาจะให้มันไปมันก็ต้องบอกไปเนี่ยอันนี้เป็นเรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจที่เขาจะพึงบังคับได้สังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายที่มีใจคล้องและบ่มีใจคล้องมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่สะบึดเสมอแล้วมันก็ดับไปเปรียบเสมือนหนึ่งฟองน้ำฟองน้ำที่เกิดขึ้นเขาไปเขาที่เขาหันน้ำที่มันไหลละไหลไปพอมาไปทับสะท้อนนะตอนนี้มันมีฟองขึ้นมาเมื่อมันมีฟองขึ้นมามันก็สกรรมมันก็ย่อบไปหายไปอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมเฮาทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เจ้าของวันศุกร์เฮาตื่นเจ้ามาเฮาล้างหน้าล้างตาล้างจิตล้างใจพร้อมที่จะไปผชนกับการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านอย่าไปลืมเน้อนึกถึงสัทธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเนาะที่ว่าจงมองตัวพอตัวเฮือพอประมาณการดำเนินชีวิตตั้งอยู่ในความบ่ประมาทหู้ซึกตัวอยู่ว่าเขากำลังจะยะอันยังจะทำอันยังจะไปที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นสถานการณ์ที่บ่น่าไว้วางใจสิ่งรอบข้างคนรอบข้างอาจจะเป็นอันตรายทำให้เกิดความละสำละสายไปทั่วทุกหัวละแหงก็เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคโควิดโความที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาได้สว่างมันก็ต้องหายจะไปเป็นทุกข์กับมันจนเกินไปกินมาได้นอนบ่หลับปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดว่ามันตกอยู่ในอันนี้จะลักษณะเหมือนกันตกอยู่ในทุกขลักษณะตกอยู่ในอนัตตาลักษณะเฮาหู้ทางหนีทีไรอย่างนี้ก็ทำเมื่อเฮาเบาอกเบาใจขึ้นมาเดี๋ยวพอเวลาหมดเวลาแล้วกำเดียวก็จะได้ฟังข่าวทางราชการบ้านเมืองเปิ่นเนาะก็ขอแจ้งข่าวย้ำเตือนกันทำว่าวันที่25 ที่เขากำหนดกันว่าจะไปดอยนางแก้วนั่นก็เป็นอันว่าปีนี้ยกเลิกเลื่อนไปเลื่อนเคลื่อนค่ายไปอย่างไม่มีกำหนดเนาะบ่ต้องเก็บตัวที่จะไปกันนะเนอะบ่ไปแบบพิธีการน่ะนะบ่มีงานบ่มีการบ่มีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นมีอย่างเดียวว่าถ้าไปจะไปเอาบุญด้วยการไปขนดินกี่ขนทรายกะไปขนนั่นขนนี่กะไปช่วยเพี้ยวหั่นเพี้ยวนี่กะ
อันนี้ไปได้ตึงวันตึงวันบ่เว้นบ่ว่าจะเป็นวันที่25 26 20มันยังก็ได้อันนี้ไปเป็นส่วนตัวไปได้เลยไปยื้อไปพอไปก้อยที่บริเวณพระเจ้าสีสองเมืองแต่ว่าการทอดผ้าป่านั้นถ้าหากว่าวัดใดเกียมไว้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะได้เอามาเปาะมาหอมกันในวัดในวาแล้วแต่ละวัดก็จะได้ส่งไปที่สำนักงานเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลก็จะได้รวบรวมไปส่งไปเจ้าคณะอำเภอนำไปเก็บไว้ก่อนเอาเข้าบัญชีไว้ปั่นปอนในวิหารก็แล้วฮะน่ะเนอหรือคณะที่เอาซองมาหอมปั่นปอนไปเลยอายุวันโนสุขังพลังก็เป็นอันเสร็จนะปอนใหญ่ๆก็ไปปะกันทำกรรมตอนที่มีการมีงานปุ้นขออนุโมทนาทุกๆสายบุญที่ให้ที่หอมต้นพระป่ากันมาตะคืนแล้วไปนี่หลังจากโทรหลังจากออกรายการเสร็จแล้วก็มีญาติโยมโทรมาจำชื่อบ่ได้ไปเฮียจำชื่อได้มีแล้วกันเดี๋ยวมีแม่นะก็แม่ซิมแม่ซิมมุนีแก้วปุ่นอำเภอเมืองบรรณากวมบรรณากวมใต้อันนี้ก็ฝากมาให้หอมมาก็ขออนุโมทนาเจ้าวันนี้รายการจบเพียงเท่านี้ขออำลาญาติโยมทั้งหลายไปขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าของสถานีทุกๆที่ทุกๆแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีเวียงป่าเป้าเรดิโอทีมงานของคุณโยมดารุณีที่ได้ถวายเวลาจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยร่ำรวย